กกต.ครับจะมีการนัดประชุม69พรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมในวันที่28มีนาคมนี้เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติก่อนที่พรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมจะเริ่มดำเนินการเรื่องของตรวจสอบสมาชิกภาพในวันที่1เมษายนนี้ตามคำสั่งของคสช.ครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรครับกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กล่าวว่าในวันที่28มีนาคมนี้ทางกกต.จะเชิญพรรคการเมืองเดิมจำนวน69พรรคมาประชุมกันเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติก่อนที่แต่ละพรรคจะเริ่มดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกพรรคในวันที่1เมษายนตามคำสั่งคสช.ที่53ทับ2560ในการจดแจ้งขอจัดขณะที่การจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นั้นนะครับหลังจากนี้กกต.จะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อของผู้ที่มาขอจดแจ้งพรรคการเมืองคาดว่าจะใช้เวลา30วันซึ่งกลุ่มการเมืองที่ต้องการจดแจ้งพรรคการเมืองสามารถเดินทางมาจดแจ้งได้โดยจะต้องยื่นจดแจ้งพรรคการเมืองภายในเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากต้องใช้เวลาประมาณ180วันในการจัดหาสมาชิกพรรคและก็ระดมทุนประเดิมพรรคและหากพรรคการเมืองใดมีความพร้อมที่จะประชุมสมาชิกพรรคหรือว่าทำกิจกรรมในพรรคก็ต้องดำเนินการขออนุญาตจากคสช.ผ่านทางกกต.โดยทำเอกสารขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย20วันนอกจากนี้ครับคุณสมชายยังกล่าวถึงกรณีที่มีบางพรรคการเมืองเปิดตัวว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ให้เป็นนายกต่อโดยว่าเป็นสิทธิที่สามารถทำได้นะครับไม่ได้ผิดกติกาเนื่องจากในขั้นตอนสุดท้ายของการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภานั้นจะมีพรรคการเมืองเดียวเท่านั้นที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ได้อย่างเป็นทางการครับ